ละอองฝนนะคะปริวุฒิพงศ์ชื่อเล่นชื่อฝนค่ะจบการศึกษาจาก Institute Hotelier Switzerland ค่ะสาขา Hotel Management ค่ะปัจจุบันทำงานอยู่ในตำแหน่ง Personal Assistant to CEO Project Development ที่ The Mall Group ค่ะต้องเป็นคุณพ่อค่ะคือตอนแรกจะไปเรียนอย่างอื่นแล้วก็คุณพ่อบอกว่าถ้าจะให้เหมาะกับฝนด้วยคาแรคเตอร์ด้วย personality ก็น่าจะไปเรียนการโรงแรมดีกว่าแล้วก็พอดีแกได้ยินมาจากเพื่อนนะคะว่าที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเป็นโรงเรียนการโรงแรมที่ค่อนข้างได้มาตรฐานสูงมากถ้าสิ่งที่คุณพ่อเขาเลือกให้เขาคงคือเขาก็รู้จักเราจริงด้วยมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยตื่นสายแล้วก็คือเราสายคนเดียวแต่ครูทำโทษทั้งห้องนะคะให้เดินขึ้นลงกระได5ชั้น10รอบ คือวันนั้น1ชั่วโมงนั้นไม่ได้เรียนเลยเขาทำโทษคือเขาบอกว่าก็เนี่ยแหละนี่คือทีมเวิร์คคือถ้าอยู่สายคนเดียวก็จะต้องทำด้วยกันหมดคือมันเป็นการสอนคือตอนนั้นเราก็บ่นนะคะว่าแบบไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเอาเพื่อนไปทำโทษด้วยอะไรแต่ว่าก็ได้ผลค่ะแล้วก็คือทำให้เรามีระเบียบกับการความสำคัญของคำว่าเวลาปีแรกเนี่ยก็คือเขาบังคับว่าจะต้องฝึกงาน internship ที่สวิตเซอร์แลนด์แต่บังเอิญว่าฝนขอในเป็นกรณีพิเศษอะค่ะว่าขออนุญาตเข้ามาขอลองสมัครดูที่ The Oriental Bangkok นะตอนนั้นแล้วพอติดต่อไปเขาก็ตอบรับกลับมาก็เลยแจ้งทางโรงเรียนโรงเรียนก็เลยบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าข้อที่หนึ่งคือเป็นโรงแรมที่เป็นอันดับหนึ่งของโลกมันหรือแล้วเขาเองก็ไม่ได้รับเทรนนีทั่วไปอะไรเงี้ยก็ถือว่าโชคดีว่าได้ที่นี่เขาก็เลยอนุโลมให้ไปฝึกงานที่โอเรียนเต็นกลับมาบ้านนะคะก็ทำตำแหน่งอะไรก็อยู่2แผนกค่ะ3เดือนเพราะว่ามันต้องเป็น6เดือนก็คือ3เดือนอยู่ที่แม่บ้านแล้วก็อีก3เดือนอยู่ที่คอฟฟี่ช็อปค่ะคือตอนที่ฝนไปเนี่ยคือฝนได้มีประสบการณ์ไปเรียนต่างประเทศที่อเมริกาเราก็จะเกิดเจอก็คือคนหลากหลายแล้วนะเพราะว่าอเมริกาเนี่ยมีหลายชาติแต่พอไปที่สวิสเนี่ยมันเยอะมากอะค่ะคือแทบจะรวมโลกไว้ในตึกเดียวพอเรารู้จักกันสร้าง relationship ด้วยการที่อยู่ด้วยกัน2ปีแล้วเนี่ยมันก็เป็นก็สิ่งคือณตอนนี้ถ้าฝนจะไปเที่ยวไหนฝนแค่เขียนลงเพจตรง wall page ที่ Facebook ว่าใครทำงานอยู่เมืองนี้บ้างอยู่ที่โรงแรมอะไรหรือว่ามีอะไรแนะนำไหมแล้วส่วนใหญ่คือถ้าไม่ฟรีไปเลยเพราะคนคนนั้นอาจจะเป็น GM ไปแล้วก็จะเป็นลดราคาแบบว่า friend and family rate ไปเลยมันเหมือนมีเพื่อนรอบโลกตลอดเวลาไม่ว่าเราจะไปไหนก็ตามค่ะฝนว่าเพื่อนนะคะแล้วก็คุณครูทุกคนคือเขาเหมือนไม่ใช่ครูเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพ่อแม่คือเขารู้ว่าเรามาจากต่างประเทศเขาก็จะดูแลพิเศษมากคือมีปัญหาอะไรก็ปรึกษาได้แฟรนด์ชิพอะค่ะก็นี่ก็จบมานานมากแล้วแล้วก็ยังติดต่อกับคนที่เพื่อนเพื่อนที่เรียนอยู่ด้วยอะค่ะการไปเรียนโรงแรมอยากจะฝากไว้ว่าทุกคนอาจจะคิดว่าถ้าไปเรียนการโรงแรมแล้วต้องกลับมาทำโรงแรมถ้าถามฝนว่าการไปเรียนการโรงแรมคือได้อะไรมามากที่สุดก็คือการสอนที่จะทำงานกับคนมันเป็นไซคโลจีล้วนๆที่ทุกบริษัทต้องมีหมดแม้กระทั่งทำงานในครอบครัวถ้าเป็นธุรกิจครอบครัวนะคะมันต้องใช้ว่าเราจะดีลกับคนคนนั้นยังไงใช้เวลาไหนพูดจายังไงหรือควบคุมอารมณ์ยังไงอยากจะชักชวนอยากจะเรียนเชิญเลยล่ะค่ะให้ไปกันเยอะๆเพราะว่ามันดีจริงๆ